พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast review สัปดาห์นี้พบกับหมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาแบบนี้และรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS ไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะมีเรื่องราวดีๆที่เป็นพอดแคสต์มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะว่าไทย PBS Podcast เนี่ยมีเรื่องราวอะไรบ้างที่น่าสนใจไปฟังกันค่ะประเด็นรายการในวันนี้นะคะเรื่องแรกกับรายการโรงหมอค่ะความเครียดที่เกิดจากการเสพข่าวสารมากเกินไปหาสาเหตุและแนวทางการจัดการกับจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตพิกัดเพศรู้จักกับวิชาแม่มดกระแสการสร้างอำนาจของความเป็นผู้หญิง Gen Z อ่าน Classical Music เรื่องเล่าจากอาจารย์สุกรีเจริญสุขตำนานวงการดนตรีคลาสสิกไทยเริ่มต้นกันที่รายการโรงหมอค่ะกับเรื่องความเครียดที่เกิดจากการเสพข่าวสารมากจนเกินไปนะคะช่วงนี้ถ้าเปิดทีวีหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียโอ้โหข่าวสารต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด-19 หรือว่าเป็นประเด็นทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ทุกวันนี้เรียกได้ว่าหนักหน่วงมากๆนะคะหลายคนที่เสพข่าวอยู่ยิ่งฟังยิ่งเครียดค่ะตอนนี้รู้ตัวอีกทีอาจจะกลายเป็นความเครียดสะสมในระดับที่มันสูงเกินไปนะคะจนนำไปสู่อาการผิดปกติที่เรียกว่า headline stress disorder ซึ่งก็คือความตึงเครียดที่เกิดจากการเสพข่าวสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำๆมากจนเกินไปค่ะอาจจะกระทบกับสุขภาพของคนที่ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดรายการโรงหมอและนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะจะมาบอกถึงต้นเหตุแล้วก็แนวทางในการจัดการกับความเครียดในกรณีที่เราเนี่ยเสพข่าวสารมากจนเกินไปว่าทำอย่างไรไปฟังค่ะสิ่งที่เราต้องรับสื่อต้องทำยังไงเพราะว่าสื่อมันก็มีข่าวซึ่งสื่อเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอะหรือข่าวตอนนี้มันไม่ใช่แค่สื่อหลักอย่างเดียวก็จะมีประชาชนที่ทำหน้าที่สื่อส่งข้อมูลกันด้วยทุกคนก็พยายามทำหน้าที่ในสิ่งที่ตัวเองแบบอยากจะถ่ายทอดออกไปแต่ว่าเวลาคนเสพเนี่ยสิ่งที่เราเสพเนี่ยเราต้องระวังดังนี้เลยนี่หมอสรุปอย่างนี้นะครับแล้วการรับสื่อเนี่ยสื่อหลักเขาก็ทำหน้าที่ไปประชาชนมีการส่งข้อมูลเขาก็ทำหน้าที่ของเขากันไปแต่ว่าคนเสพเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราเสพหนึ่งคือเราต้องเสพดูอ่านอย่างมีสติก่อนเพราะถ้าเกิดเราเสพมากเสพเยอะหรือเสพข่าวปลอมเข้ามาเนี่ยปัญหาเกิดสิ่งที่เราเจอเป็นปัญหาหนักๆตลอดช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดความเครียดแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยคือการรับข่าวปลอมหรือเฟกนิวอันนี้ต้องพูดเสมอเพราะว่าเวลาที่เราดูสื่อดูข่าวเนี่ยบางทีมันมีข่าวที่ไม่ถูกต้องหรือข่าวปลอมเนี่ยแทรกเข้ามาเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่ามันคือปลอมด้วยซ้ำมันมาความเนียนของมันเนี่ยมีหลายระดับมากมันมีตั้งแต่ไม่เนียนเลยอย่างเช่นใครก็ไม่รู้พูดมาอะไรเงี้ยพูดกันมาลอยๆเขาว่าเขาว่าใครก็ไม่รู้
เราก็ยังหลงเชื่อเลยนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปเชื่อข่าวหรือข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปเลยเนี่ยอย่าเชื่อก่อนสิ่งแรกในยุคนี้นะเหมือนกับเป็นคนข้างบ้านเมากันเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อ เพราะว่าอาจจะผิดถูกไม่รู้แต่ให้เดาก่อนว่าไม่โอเคไว้ก่อนบางทีเขาอาจจะเพิ่มเฟคนิวเนี่ยเขาอาจจะเพิ่มความน่าเชื่อถือเข้ามาอีกนิดนึงอย่างเช่นสถาบันชื่อดังแห่งหนึ่งคุณหมอชื่อดังคนนึงแต่ไม่ระบุชื่อนักวิทยาศาสตร์ไม่บอกคุณหลอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นแบบหมอเขาไม่บอกคุณหลอกอะไรพวกเนี้ยนะคิดไว้ก่อนเลยข่าวปลอมพวกนี้ก็คือพยายามจะเอาแบบบุคคลเอาอาชีพมาอ้างเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือถ้าเพิ่มความเนียนเข้ามาอีกระดับนึงคือเริ่มใส่ชื่อละแต่คนแล้วไม่มีจริงพวกนี้ก็ตัดออกนะครับคราวนี้มีสถานที่มีชื่อมีสถาบันมีตัวตนจริงด้วยนะอันนี้เริ่มแยกยากเราก็ต้องกลับไปเช็คที่ต้นตอว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนเราเห็นในปัจจุบันว่าคุณหมอบางคนถูกแอบอ้างข้อมูลเอาข้อมูลไปบิดหรือไปเปลี่ยนเลยคุณหมอเขานอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้พูดอะไรเลยไม่เห็นมีใครมาอะไรเลยมีสัมภาษณ์ออกมาได้ไงก็ไม่รู้อย่างเงี้ยก็กลายเป็นหมอเขาก็เสียหายอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็แชร์กันไปเละเทะแล้วอย่างนี้มันก็มีปัญหารวมถึงบางครั้งเนี่ยเฟคนิวหรือข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวที่ไม่เคยมีอยู่จริงแต่มันคนละเวลาอย่างเช่นเขาเอาเรื่องเมื่อ 2-3 ปีก่อนมาพูดโอ้อันนี้เยอะเลยมาแชร์กันไปมันเป็นเรื่องเมื่อ2เดือนก่อนหรือบางทีผ่านไป1อาทิตย์แล้วอะเพิ่งมาแชร์บางทีมันก็สายเกินไปแล้วเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นความเข้าใจผิดได้ดังนั้นเวลาที่เราอ่านข่าวนะครับดูข่าวเนี่ยเราต้องระวังตัวจากข่าวปลอมเฟคนิวเนี่ยให้เยอะเลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความตื่นตระหนกเกิดความกังวลหรือบางทีทำให้เราประมาทมันมีได้หลายอย่างมากดังนั้นเช็คให้ดีก่อนเช็คที่มาที่ไปก่อนนะครับสำหรับใครที่กำลังเครียดอยู่ตอนนี้จากการที่เสพข่าวสารมากจนเกินไปและไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอย่าลืมติดตามนะคะกับรายการโรงหมอตอนความเครียดกับการเสพข่าวสารมากจนเกินไปเรามาฟังคำแนะนำดีๆนะคะจากทางคุณหมอที่จะมาแนะนำเรานะคะว่าจะทำอย่างไรได้บ้างติดตามได้นะคะรายการสดจะออกอากาศในวันที่23กรกฎาคมนี้ทาง www.thaipbspodcast.com/radio นะคะฟังสดหรือจะฟังย้อนหลังก็ได้ผ่านแอปพลิเคชันของเรากับแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นั่นเองค่ะนอกจากนี้รายการโรงหมอยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันค่ะสัปดาห์นี้พบกับหาคู่อย่างไรไม่ให้พลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกอาหารบำรุงข้อความเครียดที่เกิดจากการเสพข่าวสารมากเกินไปติดตามกันต่อค่ะกับรายการพิกัดเพศสัปดาห์นี้ประเด็นน่าสนใจมากๆกับวิชาแม่มดกระแสการสร้างอำนาจของความเป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะหากพูดถึงแม่มดเนี่ยภาพของหลายๆคนอาจจะมีแตกต่างกันออกไปแต่เชื่อแน่ๆว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ดูดุร้ายใช่ไหมคะหรือว่ามีการใช้เวทมนต์มีพลังวิเศษทำไสยศาสตร์มนต์ดำซึ่งทำให้เราเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวค่ะแต่ว่าตอนนี้กลับกลายเป็นว่าวัยรุ่นในสังคมตะวันตกหันมาสนใจศึกษาวิชาแม่มดกันมากขึ้นเหตุผลเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าต้องการมีพลังวิเศษอะไรนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิสตรีค่ะวิชาแม่มดนั้นจะมีความสำคัญอย่างไรกับความเป็นสิทธิสตรีลองไปติดตามบางช่วงบางตอนจากรายการพิกัดเพศค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ครับวัยรุ่นฝรั่งอเมริกันเนี่ยแหละอยากเป็นแม่มดกระแสแฮร์รี่พอตเตอร์เปล่าแฮร์รี่พอตเตอร์มันจบนิยายจบไปแล้วก็หนังจบไปประมาณ10ปีได้แล้วเด็กรุ่นใหม่ไม่ทันไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่ไม่น่าจะทันอันนี้ข้อมูลจากต่างประเทศวัยรุ่น Gen Z ได้รับอิทธิพลจากสื่อเยอะแล้วก็มีตัวละครเยอะแยะเต็มไปหมดที่เป็นแม่มดแฮร์รี่พอตเตอร์มีแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วที่เป็นแม่มดพ่อมดกันแม่มดซาบีน่าเรื่องนี้ค่อนข้างดังบ้านเราอาจจะไม่รู้จักก็คือเป็นแม่มดไฮสคูลเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมแล้วก็เป็นแม่มดต้องเก็บซ่อนพลังแล้วก็มีกอบกู้โลกอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เต็มไปหมดยังไม่รวมภาพยนตร์มาร์เวลหรืออะไรที่มีตัวละครหญิงบางตัวก็คือเป็นแม่มดใช้พลังพิเศษ X-Men หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นแม่มดมีพลังพิเศษซูเปอร์ฮีโร่เพราะฉะนั้นแม่มดในยุคปัจจุบันเนี่ยครับถูกมองว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ในขณะเดียวกันก็คือเรารู้สึกว่าวัยรุ่นเนี่ยครับซึ่งเป็นวัยที่ค่อนข้างค้นหาตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีความชายขอบอยู่นิดๆในตัวอย่างเช่นวัยรุ่น LGBT วัยรุ่นผิวสีนะครับผิวสีในที่นี้หมายถึงผิวอื่นๆที่ไม่ใช่ผิวขาวในสหรัฐเขาจะเรียกว่าเป็นผิวสีหมดเอเชียนผิวดำหรืออะไร
คือมักจะมีประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติหรืออะไรนะครับพวกวัยรุ่นที่มีประสบการณ์เหล่านี้วัยรุ่นนอนไบนารี่ด้วยอะไรประมาณนี้ก็จะรู้สึกอยากสนใจตัวละครแม่มดเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชายขอบคือแม่มดในการ์ตูนในละครในซีรีส์ที่ดูเนี่ยจะต้องเก็บซ่อนพลังตัวเองอย่าให้ใครรู้เดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นแม่มดในขณะเดียวกันก็เหมือนต้องผจญภัยต้องแบบกอบกู้โลกมันจะมีความรู้สึกวัยรุ่นจะรู้สึกว่ามันเป็นการสำรวจความรู้สึกของตัวเองครับนักสังคมวิทยาเรียกกระบวนการนี้คือเป็นการสร้างความมั่นใจของตัวเองในวัยที่เราต้องการแหล่งยึดมั่นแล้วก็แหล่งที่เป็นเขาเรียกว่าไอดอลต้องการแบบเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็บุคคลเป็นต้นแบบยุคปัจจุบันแม่มดถูกปฏิบัติตัวเป็นผู้หญิงครับเพราะว่าคำว่าแม่มดมันมากับคำเป็นผู้หญิงแล้วยุคใหม่สิทธิสตรีเราเพิ่มขึ้นมีการพูดถึงว่าสังคมในอดีตมันไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงยังไงผู้หญิงยุคใหม่ก็เลยใช้พลังตรงนี้แหละครับมาเป็นแรงเคลื่อนไหวทุกวันนี้แม่มดกลายเป็นแรงเคลื่อนไหวอย่างเช่นเขาบอกว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรที่แบบเกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆนะครับคนเราจะรู้สึกไม่มั่นคงอย่างเงี้ยครับคนก็จะวิ่งเข้าหาเรื่องไสยศาสตร์เป็นต้นอย่างเช่นตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์ดำรงตำแหน่งใหม่ๆก็คือคนก็แบบโกรธมากแต่ทำอะไรไม่ได้ผู้หญิงอย่างเงี้ยครับโกรธมากแต่ทำอะไรไม่ได้เดินขบวนประท้วงหรือว่าไปเรียกร้องก็คือแบบก็คือทำได้อย่างหนึ่งแล้วละแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นแม่มดทำไสยศาสตร์ใส่ทรัมป์ก็มีคือสาบแช่งเนี่ยทำออกนโยบายกดขี่ลดทอนสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ผู้หญิงอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นมีกระแสเรียกร้องเรื่องสิทธิยาคุมกำเนิดสิทธิยุติการตั้งครรภ์ในช่วงแรกๆที่ทำดำรงตำแหน่งแล้วแกประกาศว่าจะยกเลิกสิทธิหลายๆอย่างอดเงินสนับสนุนก็จะลดลงอย่างเงี้ยผู้หญิงจำนวนมากก็ไม่ยอมกลุ่มนึงก็เลยเป็นแม่มดเรียกแม่มดทั่วโลกมาช่วยทำของใส่ตะทําหน่อยนอกจากเรื่องวิชาแม่มดในสังคมตะวันตกแล้วยังมีประเด็นเรื่องผีปอบนะคะที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องเพศให้ได้ติดตามกันต่อด้วยใครที่อยากจะฟังเต็มๆสามารถไปฟังได้ในรายการพิกัดเพศนะคะสามารถฟังได้ที่ www.thaipbspodcast.com หรือจะฟังผ่านแอปพลิเคชันของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะรายการสุดท้ายกับรายการ Gen Z and Classical Music ค่ะคุณผู้ฟังพาไปติดตามตอนของคุณสุกรีเจริญสุขนะคะซึ่งเป็นตำนานวงการดนตรีคลาสสิกไทยค่ะอาจารย์สุกรีเจริญสุขนะคะเป็นหนึ่งในปูชนียบุคคลแห่งวงการดนตรีของประเทศไทยค่ะได้ให้เกียรติกับทาง Gen Z and Classical Musicมันเล่าเรื่องราวชีวิตตั้งแต่วัยเรียนวัยทำงานรวมไปถึงเบื้องหลังแล้วก็ที่ไปที่มาของการสร้างคณะดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในระดับอุดมศึกษาแล้วก็โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรีด้วยแล้วก็มีการก่อตั้งวง Thailand Philharmonic Orchestra จนมาถึงวงดนตรีน้องใหม่อย่าง Thailand Symphony Orchestra จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะเรื่องเล่านักดนตรีปี2532เนี่ยนะเปิดสอนวิชาดนตรีระดับวิทยาโทครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็มีนักเปียโนผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเรียนตอน11โมงผีเข้าผีเข้าเรียนเปียโนอยู่แล้วผีเข้าไม่เขาเรียนเปียโนก็เรียนในคลาสเนี่ยผีเข้าอาจารย์ก็ถามว่ามาจากไหนอะเขามาจากสวรรค์จะถามว่าสวรรค์เนี่ยมีนักดนตรีไหมเขาบอกว่ามีพาเลสตรีน่ายุคไหนเนี่ยก็คือเก่ามากเลยเรเนซองส์พาเลสตรีน่าใช่อาจารย์บอกว่าเรเนซองส์พาเลสตรีน่านี่เขาร้องเพลงเก่งในร้องให้ผมฟังดิเขาก็ร้องเพลงเพราะนะเสร็จแล้วผมก็ถามว่าแล้วนักดนตรีไทยมีบ้างไหมเขาบอกมีครูบุญยงเกตคงแล้วถามว่าครูบุญยงสบายดีหรือเขาก็บอกว่าครูบุญยงไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไปทำบุญแล้วจบไปวันหนึ่งผมก็ไปถามหมอวันพิษว่าตอนที่ครูบุญยงตายนี่เป็นยังไงหมอวันพิษก็เล่าว่าตอนครูบุญยงตายไม่มีเสื้อผ้าจะใส่อาจารย์ก็ต้องทำบุญใส่เสื้อผ้าไปอีกวันนึงก็ผีค่ายเขานี่อีกเขานั่งอาจารย์บอกว่าเราอยู่ด้วยกันขอความช่วยเหลือหน่อยดิอาจารย์คุยกับผีนะเขาต้องการอะไรจานต้องการอะไรช่วยกันอยู่อย่ามาหลอกอาจารย์และอาจารย์ก็จะไม่หลอกจานอยากสร้างวิทยาลัยดนตรีเนี่ยเขาบอกสร้างได้นะแต่นี่ผีเยอะผีเยอะก็เจรจากันว่าผีต้องการอะไรก็ต้องบอกเขาไม่มีที่อยู่
เลยอาจารย์ก็ต้องสร้างศาลเจ้าพ่อขุนทุ่งที่ศาลายาเพื่อให้ผีอยู่แล้วอาจารย์ก็ขอว่าคนที่สร้างเนี่ยเขาบอกว่าคนจะตายนะอาจารย์บอกขออย่าตายเลยเดี๋ยวอาจารย์ปั้นตุ๊กตาแล้วก็ทำให้คนนี้ตายได้แล้วเมื่อสร้างศาลเสร็จก็สร้างวิทยาลัยเสร็จต้องขอบคุณผีด้วยในเปล่าหนึ่งในผู้ที่ช่วยให้วิทยาลัยสร้างขึ้นมาได้ที่ศาลายาก็จะมีศาลเฉพาะคนตุ้งอยู่แต่ปรากฏว่าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยประมาณปีพ.ศ.2395เนี่ยจะมีโรคหาระบาดเหมือนกับโรคโควิดนี่แหละคนจะตายจำนวนมากและคนตายที่นั่นเนี่ยไม่ได้เผาเพราะนั้นก็จะมีการ อะไรออกมาเพ่นพ่านเยอะตอนที่ท่านติดนัดงานเลือกมาพักที่ที่ศาลายาเนี่ยท่านติดก็ตื่นมาตอนเช้าก็ถามผมว่าเอ๊ะที่นี่มีอะไรทำไมถึงมีคนมาหาเยอะเหลือเกินกลางคืนคือมีผีมาผมถามแล้วท่านจะยังทำยังไงท่านก็บอกว่าท่านก็วิปัสสนาแล้วก็โปรดผีไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นวิธีผมก็คือต่อรองกับผีว่าจะทำยังไงให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสุดยอดค่ะไทย PBS สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในรูปแบบ Community and Home Isolation ค่ะซึ่งก็เป็นการดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือชุมชนสำหรับผู้ป่วยที่ยังดูแลตัวเองได้หรือว่ากลุ่มผู้ป่วยสีเขียวระหว่างรอรับการรักษาไปยังสถานพยาบาลในโครงการชุมชนเมืองต้องรอดผู้ป่วยต้องปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามให้สอดรับกับสถานการณ์ณขณะนี้นะคะเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันค่ะสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือมูลนิธิไทย PBS ค่ะเลขที่บัญชี0710156235ธนาคารกรุงไทยสาขาปิโตรเลียมนะคะโดยการบริจาคนี้ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะแต่ว่าสามารถติดต่อขอใบเสร็จได้ที่มูลนิธิไทย PBS หรือโทรมาที่หมายเลข02-790-2139ค่ะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลหรือติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 โทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์02-790-2111จะมีอยู่20คู่สายที่จะช่วยเหลือทุกคนนะคะสามารถโทรมาได้ทุกวันค่ะเวลา8นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาหรือจะแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะที่แอดร้องทุกไทย PBS หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์กรอกข้อมูลขอความช่วยเหลือได้นะคะที่ www.thaipbs.or.th/covid19service ค่ะสามารถติดตามรายการต่างๆของเราได้นะคะผ่านช่องทางเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbeanรวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ในทุกช่องทางด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับรายการ Podcast Review ของเรานะคะอย่าลืมติดตามย้อนหลังกันได้อีกครั้งเวลา 20 นาฬิกาและรับชมใหม่ทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10 นาฬิกาแบบนี้เจอกับน้องยีนแล้วก็ยังมี Podcast ที่น่าสนใจมาให้คุณได้ติดตามกันเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วมิวอัยยดาสุนทรีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ